ทนายรณรงค์ทนายเดชาผาสานเสียงชี้กล่องสุ่มของพิมพ์รีพายสอผิดกฎหมายทนายรณรงค์ชี้กล่องสุ่มพิมพ์รีพายอาจเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติการพนันด้านทนายเดชายันกล่องสุ่มผิดกฎหมายหากไม่ได้ขออนุญาตวันที่สองธันวาคม2564 Facebook ไทยรัฐออนไลน์รายงานว่า ทนายรุณรงค์แก้วเพชรทนายความชื่อดังไลฟ์สดกล่าวถึงกรณีกรองสุ่มของแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังพิมพ์รี่ภายที่ล่าสุดกลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลหลังเปิดขายกล่องสุ่มเครื่องสำอางมูลค่ากรองละ1 0 0 0 0แสนบาทโดยมีผู้ได้รับรถยนต์ป้ายแดงอย่างน้อย3ามคันแล้วด้วยนั้นโดยทนารณรงค์ยกคำนิยามของพระราชบัญญัติการพนันมาเปรียบเทียบ ซึ่งคำว่าการพนันต้องมีการได้และเสียไม่สามารถหาความแน่นอนได้ในกรณีของกล่องสุ่มต้องมีผู้ที่ได้รับสินค้ามูล,ลค่าต่ำกว่าราคาที่ซื้อไปอยู่แล้วดังนั้นเข้าข่ายผิดกฎหมายอาจถูกดำเนินคดีได้แต่หากลูกค้าทั้งหมดได้รับสินค้าในราคาที่เท่ากับหรือสูงกว่าจะไม่ถือว่าผิดกฎหมาย ขณะที่เนชั่นทีวีรายงานว่าทนายเดชายันกลยุทธ์การขายกล่องสุ่มผิดกฎหมายหากไม่ได้ขออนุญาตกับกรมการปกครองก่อนและต้องมีการประกาศล่วงหน้าให้ประชาชนทราบทนายเดชากิตติวิทยานันประธานเครือข่ายทนายครายทุกเปิดใจกับทีมข่าวเนชั่นออนไลน์ถึงกรณีแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังหลายคนรีวิวกล่องสุ่มพิมรีพายจนถึงกับดีใจหนักมาก เพราะมูลค่าในกล่องนั้นมากกว่า1 0 0 0 0แสนบาทบางรายได้รถยนต์ได้ทองคํารวมถึง iPhone 13ว่ากลยุทธ์การขายในรูปแบบกล่องซุมนั้นต้องได้รับการอนุญาตก่อนหากไม่ขอถือว่าผิดกฎหมายมาตรา8ปด กฎหมายการพนันคือการจัดให้มีการแถมหรือให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนจึงจะทำได้โดยมีบทลงโทษมาตรา14โทษจำไม่เกิน1ปีปรับตั้งแต่50-2,000ถึงบาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งหากขออนุญาตแล้วต้องมีการประกาศล่วงหน้าให้ประชาชนทราบ นอกจากนี้หากมีการว่าจ้างผู้อื่นให้ร่วมกระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงประชาชนมาตรา343และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาจำไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0แสนบาททนายเดชาฝากให้กรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบเนื่องจากมีหลายคนนิยมทำกล่องสุ่มมากขึ้น ซึ่งหากเป็นกลุ่มมิจฉาชีพทำเรียนแบบพิมพ์รี่พายจะํำให้เกิดความเสียหายมูลค่ามหาศาลโดยส่วนตัวเชื่อว่าพิมพ์รี่พายไม่น่าจะทําผิดกฎหมายเนื่องจากคงไม่เอาชื่อเสียงมาแลกกับเรื่องแค่นี้หลังมีชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการว่าจ้างหน้ามา้าเนื่องจากคนที่ซื้อกล่องสุ่มพิมพ์รี่พายส่วนใหญ่เป็นแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเกือบทั้งหมด